คุณผู้ชมวันนี้มวยเรพามาที่ค่ายบางระจันค่ะจะพามาเที่ยวตลาดน้องใหม่นะคะนั่นก็คือตลาดย้อนยุคบ้านบางระจันค่ะอยู่ที่วัดโพ9ต้นอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนี่เองค่ะแค่ป้ายตลาดก็ย้อนยุคขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมด้านในตลาดบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่ามาที่ตลาดนี้อยากได้บรรยากาศย้อนยุคเต็มที่นะคะที่นี่เขามีเช่าชุดไทยด้วยค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่ามีชุดแบบไหนให้เลือกกันบ้างค่ะมีแบบไหนบ้างคะเนี่ยก็จะมีเป็นชุดทหารค่ะนะคะจะเป็นชุดทหารเป็นนักรบธรรมดาแล้วก็จะมีชุดคือพม่านักรบไทยค่ะมีชุดเกาะอะไรอย่างน้องอย่างนี้อันนี้เป็นชุดตะเบงมารสมัยที่รบกันสมัยอยุธยาเลยค่ะคุณผู้ชมคะมาที่ตลาดนี้นะคะถ้าหากว่าได้ยินเสียงเคาะเกาะเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่าเปิดตลาดแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะเรียกให้ลูกค้าค่ะมาที่ร้านแล้วก็ขายของกันค่ะอย่างที่ตลาดนี้เนี่ยขนมไทยโบราณจะมีเยอะมากอย่างอันนี้เป็นขนมงานมงคลค่ะขนมโงงานแต่งงานภาคกลางของเราค่ะอ๋ออันนี้ขนมงานแต่งแล้วก็ขนมสามเกลอค่ะขนมสามเกลอแล้วอันสุดท้ายนั่นคือเมคขนุนค่ะจากที่เราเคยชุบไข่แล้วก็มาดัดแปลงเป็นชุบแป้งทอดร้านนี้มีขายกล้วยอย่างเดียวเลยใช่ค่ะกล้วยอย่างเดียวเลยอ๋อมีกล้วยอะไรบ้างคะคะจะมีกล้วยปิ้งแล้วก็ขนมกล้วยปิ้งค่ะต่างกันยังไงคะก็ขนมกล้วยปิ้งนี่ก็คือเราใช้กล้วยที่งอมหน่อยมาขยำอ๋อก็เหมือนกับขนมกล้วยใช่ไหมใช่ค่ะขนมกล้วยนี่จะนึ่งแต่ของเรานี่จะปิ้งอ๋อเอามาปิ้งห่อใบตองอย่างนี้ร้านที่นี่ก็ส่วนใหญ่นะคะจะทำอาหารแบบว่าสดๆร้อนๆเลยแม้กระทั่งกะหรี่ปั๊บแล้วก็ซาลาเปาทำสดเลยค่ะทำสด คือไม่ใช่แค่เอามาทอดที่นี่อย่างเดียวใช่ค่ะเราปั้นที่นี่ด้วยใช่ค่ะปกติผมเป็นช่างเอาเหรอ เป็นช่างอะไรผมเป็นช่างซ่อมรถแกปั้นครอบคนสี่แฟนเป็นผู้ใหญ่บ้านก็มีกลุ่มแม่บ้านจำเป็นเลยต้องปั้นต้องทอดคุณผู้ชมคะมาที่ร้านนี้สะดุดตามากเลยอันนี้คือพวงอะไรคะเนี่ยอ้อยควันแล้วอย่างนี้มันกินยากไหมอ่ะไม่ยากค่ะลองทานดูนะคะหวานไหมคะมันมีน้ำอ่ะหวานแค่เย็นนิดนึงก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นเคี้ยวมันเลยค่ะก้อนหนึ่งเคี้ยวนานมากเมื่อก่อนไม่มีแป้งเป็นที่ควันนะคะใช่ค่ะคนโบราณก็จะใช้เป็นการทำความสะอาดควันอันนี้เป็นชุดนักรบหรือว่ายังไงคะเนี่ยก็ประยุกต์มาจากนักรบนะครับเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเที่ยวในนี้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีเรียกลูกค้ากันที่ตลาดแห่งนี้นะคะเรียกแบบโบราณด้วยการเรียกผู้หญิงผู้ชายก็แตกต่างกันไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนไม่เหมือนอะยังไงผู้ชายที่มีอายุหน่อยในท่านเจ้าค้าผู้หญิงค่ะลูกสาวนะครับลูกสาวหรือว่าแม่หญิงท่านหญิงดูว่าเขาแต่งตัวยังไงมาในท่านเจ้าขาเชิญเจ้าขาเชิญเจ้าขาคุณแม่เจ้าขาห่อเท่าไรเจ้าขา35 บาท35เท่านั้นเองเจ้าขา3ห่อ100ลดให้เองด้วยข้าวโพดคั่วโบราณค่ะอันนี้หลายคนคงยังไม่เคยเห็นเนาะทุกอย่างคือทำมือหมดเลยใช้มือหมดแล้วก็ใช้ความร้อนจากถ่านอ๋อนี่ใช้เต้าถ่านแล้วตอนนี้คือมันจะค่อยๆกระเด็นแล้วอย่างร้านที่นี่ทุกร้านที่เดินมานะคะคือจะเห็นว่าเป็นมุงจ่าเป็นแบบธรรมชาติหมดเลยคือทุกร้านนี่ทำเองหมดเลยใช่ไหมทำเองค่ะหรอบ้านก็เหมือนบ้านเราอะค่ะค่ะคือแบบบ้านใครบ้านมันแล้วก็มาตกแต่งกันว่าใครอยากอยู่แบบไหนก็ทำให้สวยงามแตกต่างกันไปอะค่ะอย่างนี้เนี่ยมีน้ำพริกอะไรบ้างคะขาลาสับเกี่ยวบองค่ะน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงครับทำเองครับสูตรของเราเองขอรับเหรอตำเองด้วยตำเองขอรับปกติทำอาหารตำสั่งเดียวเอาเหรอโบราณขอรับอันนี้เพิ่งเริ่มมาเปิดตลาดบ้านบางระจันขอรับคือมาตำน้ำพริกขายเพื่องานนี้โดยเฉพาะขอรับถามนิดนึงว่าหนวดนี้เซ็ตนานไหมคะ10 นาทีขอรับ10 นาทีเลยเหรอแค่หนวดอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าวันไหนที่ไม่ได้เซ็ตหนวดนี่ขายไม่ได้ขายไม่ได้ครับลูกค้าจำไม่ได้ตลาดบ้านบางระจันเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะขับรถมาที่อำเภอค่ายบางระจันเจอป้ายวัดโพ9ต้นก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยค่ะ